ครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่นะฮะทุกท่านเราพบกันกับข่อยเซนเก่าเซนเคยกับเจ้าน้อยบ่าวลาวเนาะแต่ว่าทริปนี้เนาะเป็นทริปแห่งการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในข้อหลอมวิจันเนาะสำหรับมื้อนี้ข่อยได้มายืนอยู่ที่เส้นทางท่าเรือนั่นก็คือมีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอันนึงที่ว่านิยมกันมาและเป็นแหล่งสถานท่องเที่ยวที่สำคัญหลายที่สุดเนาะใครที่ได้มาเที่ยวลาวเที่ยวนครหลวงวิจารณ์อย่าลืมมาเที่ยวมาชมเลยเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าชื่อดังเลยแหละนั่นก็คือสถานที่สวนวัฒนธรรมวัดเชียงควนเนาะอยู่ด้านหลังของข่อยนั้นยืนอยู่นี่ก็คือสถานด้านหน้าทางเข้าวัดเชียงควนนั่นเองเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวข่อยจะพาเข้าไปเบิ่งเลยเนาะว่ามีความสวยสดงามหลายซ้ำใดเนาะอยู่ภายในภายในเนาะจุดนี้เป็นบอนที่ชื่อปี้แล้วก็เพิ่นก็จะได้บอกรายละเอียดต่างๆในทางด้านเข้าเนาะเปิดจากโมงปิดจากโมงเอาเข้ามาก็จะไม่เห็นป้ายคำแนะนำต่างๆอยู่ภายในเข้ามาทางด้านหน้าเข้ามาทางด้านหน้าข้างวิทย์ที่เราจะได้เจอก็จะได้เจอกับห้างค้าขายเครื่องดื่มขายของกินไว้คอยบริการและนี่จะเป็นป้ายกฎระเบียบเนาะเป็นป้ายกฎระเบียบที่จะแนะนำเฮาแล้วก็จะเป็นแผนวาดแผนที่ที่บ่งบอกเนาะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมีพุทธมีพระรูปปั้นที่สำคัญแนวใดเนาะรวมอยู่ทั้งหมดนี่เนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถือว่ามี66จุดเลยทีเดียวเนาะโอเคเพื่อกลอซ่าเฮาเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าเนาะมีป้ายบอกว่านี่คือสวรรค์แดนลาวเนาะดอกไม้ที่สวยสดงดมีเพิ่นจะมีการเฮ็ดเป็นพื้นสีมังเอาไว้ให้เฮาย่างโดยเฉพาะและจะห้ามบ่ให้เฮาไปหยับหญ้าเด้อเมื่อเฮาได้ย่างเข้ามาทางด้านหน้าหน่อยนึงแล้วเฮาก็จะมาเจอที่เป็นรูปรูปปั้นเนาะที่ได้เห็นกันหลายที่สุดอยู่ในทางอินเทอร์เน็ตเนาะในตัวนี้ทางด้านหลังนี่เป็นรูปปั้นยักษ์ปากเนาะเดี๋ยวค่อยสิพาเข้าไปเบิ่งทางด้านชมทางด้านในว่าทางด้านในมีอีหยังแน่ทางด้านไหนหันเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยทางด้านในเนาะรู้สึกว่าอยากจะย่านๆหน่อยนึงเนาะทางด้านในดีเนาะแต่ก็อยากจะเข้าไปเบิ่งเนาะโอเคมาฮอดหน้าปากกันเลยเนาะเข้ามาด้านในกันแล้วเนาะโอเคโอ้โหมืดเลยทีเดียวเปียวๆแต่ว่าข้างในนี่อากาศรู้สึกว่าทางด้านในอากาศจะเย็นเนาะอากาศจะเย็นสบายเลยหน่อยนึงเนาะแต่ว่าจะมีขั้นใดให้ขึ้นโอ้โหขั้นใดก็สั้นพอสมควรขึ้นเนาะขึ้นคอยได้ย่างขึ้นมาอยู่ที่สั้น2กันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจะสังเกตว่าทางด้านเป็นฝาผนังนี่เนาะฝาผนังนี่นะจะเป็นลักษณะคือเป็นเกล็ดเพิ่นประทับให้เป็นเกล็ดเสาละลายกันเป็นเกล็ดกันอันนี้นะมาทางด้านในด้านในตัวนี้เนาะโอ้โหเบิ่งข้างในด้านหลังของคอยจะเป็นหูปลอที่คิดว่าจะเป็นมีลักษณะที่บ่งบอกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเหมือนเป็นคอยบ่สร้างที่จะอธิบายเนาะเพราะว่าคอยกับบ่ฮู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ปานใดแล้วมันก็จะมีสั้นตัวนึงมีอยู่เคยว่าสั้นทางใต้ดินเนาะได้เบิ่งบ่จะลงไปได้จะลงไปเบิ่งทางด้านลุ่มลี้ลับบิลีเนาะเมื่ออุ๊บอู้แคบก็แคบโอ้โหโอ้โหนี่เนาะสังเกตเห็นรูปรอแต่ละรูปอยากบอกเลยว่าตื่นจะเหมือนคิดว่าเหมือนจะจำลองเป็นโลกอีกแห่งโลกนึงก็คือเป็นโลกของนรกเหมือนว่าทางด้านนอกอาจจะเป็นทางด้านของสวรรค์แต่ว่าลงมาส่วนด้านลุ่มอาจจะเป็นส่วนของด้านนรกเนาะที่สังเกตเห็นนะจะเห็นบ่ว่านี่เนาะจะสังเกตเห็นเป็นรูปหัวกะโหลกเนาะ
เป็นหัวกะโหลกแล้วมันจะมีเป็นขุมเอิ้นว่าเป็นหม้อนะจําได้เป็นหม้อเนาะนี่เป็นหม้อหม้อกระทะบ่หรือว่าจังได๋เนาะนี่เนาะจะอยู่ด้านนี้จะเป็นหัวกะโหลกนี่เพราะว่าสังเกตเบิ่งเห็นได้ก็เห็นเหมือนว่ามียมทูตเนาะนี่เพิ่นจะดินี่ยมทูตนี่เพิ่นจะป้อนเหมือนลักษณะเฮาเห็นในหนังนะนะเหมือนเห็นในหนังว่าเพิ่นจะป้อนคนที่เฮ็ดบ่ดีผิดศีลธรรมเนาะจะเข้ามาหกแล้วก็จะมีต้นงิ้วนี่เป็นจำลองต้นงิ้วเป็นการจำลองต้นงิ้วหนามเนาะนี่นี่จำลองต้นงิ้วหนามแบบนี้เนาะมันก็อยากหน้าย่านหน่อยนึงอันนี้หน้าเลื่อมนี่บ่ว่าหยังเด้อใครสิบอกว่าเฮือเนาะเฮือล้วนๆเลยที่เข้ามาเฮือหลายบางจื้อเย็นเนาะมีทั้งเป็นหัวกุดหัวขาดก็มีเนาะโอ้โหนี่เป็นหูปั้นที่มีลักษณะแนวใดก็มีเลยส่วนทางด้านนี้เนาะน่าจะเป็นทางยมทูตเนาะคันหากว่าข่อยว่าอันใดที่ผิดพลาดเนาะเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าข่อยเองอีหลีเนาะก็บ่ฮู้เรื่องราวของแนวนี้เนาะแต่ว่าเรื่องว่าเสือบ่เสือเนาะกลับขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วจะขึ้นไปที่ชั้น3เนาะจะทางจะแคบอีหลีเนาะเพิ่นว่าชั้น3นี่เป็นทางขึ้นสวรรค์ว่าซั่นทางขึ้นได้ขึ้นสวรรค์มาขึ้นสวรรค์น้ำกันแม่นดีเนาะส่วนทางด้านถึงนี่จะสังเกตเห็นว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นทางอันหูปั้นเป็นหูปั้นที่ลักษณะคล้ายคือกับเทวดาเทวดาเทพบุตรเทวดาแล้วจะเครื่องหนึ่งหันจะเป็นหูครึ่งหนึ่งจะเป็นคนเหมือนจำลองให้เขาเห็นว่านี่คือสั้นที่ขึ้นมาจากเทิงแล้วเป็นสั้นของเทวดาอยู่เป็นสั้นของพระอินทร์พระพรหมอยู่และที่สำคัญก็คือนี่หูปั้นตัวนี้หูปั้นตัวนี้เนาะนี่เป็นหูปั้นจำลองที่ในเคยได้ยินในเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเนาะพีกเลยเนาะพีกเลยยังบ่หมดเนาะยังบ่หมดยังบ่หมดยังจะขึ้นไปอีกสั้นสั้นสุดท้ายเนาะเบิ่งขั้นใดสั้นสุดท้ายโอ้เดี๋ยวจะขึ้นไปสั้นสุดท้ายฮ้อนแฮงอ่ะตอนนี้โอ้หายใจแทบจะบ่ออกละเป็นสั้นสุดอีหลีเนาะยังบ่สุดอีกยังขึ้นขั้นใดมาต่ออีกอ๋อจะเจอปากออกเนาะจะเจอทางออกนี่ขึ้นมาแล้วจะมาเห็นทิวทัศน์ทางด้านเทิงนี่จะเห็นไปเบิดเลยเนาะเห็นทางสวนทางด้านหุ่นปั้นต่างๆที่ได้เห็นเนาะเมื่อกี้นี่เนาะนี่โอเคเดี๋ยวเฮากลับลงไปก่อนเนาะนี่ในที่สุดก็ออกมาจนได้เนาะออกมาได้แล้วเนาะเดี๋ยวเฮายังไปยังชมกันต่อในซอกส่วนต่างๆของภายในสวนกันดีกว่านะว่าทางรูปปั้นที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมต่างๆของประวัติศาสตร์เนาะวรรณคดีต่างๆนี่มีอันใดแดสิ่งที่เห็นอยู่ทางด้านข้างของข่อยนี้นะจะเป็นรูปปั้นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนาะมีขนาดที่ใหญ่และยาวเหยียดเลยแหละเนาะภายในก็จะเห็นเป็นรูปปั้นที่บ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะทางด้านในส่วนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยืนลมเย็นสบายเนาะ
เป็นประดับประดาด้วยต้นไม้หลากสีสีสันหลายพันหลายชนิดเนาะให้เฮาเข้ามาพรชมยมจะให้เฮาเข้ามาเที่ยวชมเบิ่งวรรณคดีรูปปั้นวรรณคดีต่างๆเนาะให้เห็นถึงเรื่องราวแต่เก่าด้านนี้ก็จะมีนี่เห็นรูปปั้นรูปปั้นครึ่งเทวดาคือว่าครึ่งคนแล้วก็ครึ่งงูนั่นเองเนาะอยู่ทางด้านหลังตัวนี้เนาะจะใส่ชื่อว่าอีสังกันแน่เนาะอีหยังกันแน่เป็นรูปปั้นเทวดาขี่ควายโอเคเนาะสำหรับทีพามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเนาะก็นั่นก็คือที่สวนวัฒนธรรมวัดเชียงควนนั่นเองเนาะก็บ่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเนาะเขาหลอกมีจัดหลายปันใดเนาะออกจากตัวเมืองมาก็อยู่ใช้เวลาในการขี่รถก็อยู่ประมาณ20นาทีหรือว่า25กิโลนั่นเองเนาะเป็นบ่อนนึงเป็นสวนวัฒนธรรมแห่งนึงเนาะที่น่ามาเที่ยวชมน่ามาศึกษาวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราววรรณคดีได้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่ามีเรื่องราวที่หลากหลายให้เฮาได้ศึกษาให้เฮาได้เรียนรู้หลายเนาะก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อีหลีเนาะที่เฮาจะได้เรียนรู้ได้เบิ่งเนาะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามหรือว่าเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขออย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามบ่แล้วกดกระดิ่งเอาไว้พร้อมนะในช่องเขียวน้อยบ่ลาวอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้แน่เนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ได้เห็นนํากันเนาะว่าในนครหลวงอีสานของเฮาก็มีแหล่งวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีบ่อนให้เห็นรู้วัฒนธรรมให้เฮาเที่ยวชมมานั่งผ่อนคลายนั่งผ่อนคลายจากหาอิดเมื่อยได้เนาะเป็นบ่อนที่สงบอีหลีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวบ่อนใดภายในนครหลวงอีสานที่จะแนะนําให้ค่อยไปเนาะก็สามารถคอมเมนต์ว่าเอาไว้ได้ที่กล้องคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะโอเคบ๊ายบาย